แซงโลลองกลายเป็นภาพยนตร์ที่ถูกจับตามองในทันทีเมื่อฝรั่งเศสนำประวัติของดีไซเนอร์อัจฉริยะของโลกอีฟแซงโลลองมาสร้างเป็นภาพยนตร์และเลือกกัสปาร์อูเลียลมารับบทนำโดยใช้ชื่อภาพยนตร์แซงโลลองเข้าฉายในสายการประกวดหลักชิงรางวัลปาล์มทองคำของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานปี2014เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับ5สิ่งควรรู้ก่อนไปชมแซงโลลองในโรงภาพยนตร์1รู้หรือไม่ว่าในโลกของแฟชั่นในยุครุ่งเรืองที่สุดโลกใบนี้มีพระเจ้าแค่3คนคนแรกคือคริสเตียนดีออร์คนที่2โคโค่ชาแนลและคนสุดท้ายอีฟแซงโลลอง2ด้วยวัยเพียง22ปีอีฟแซงโลลองชนะการแข่งขันออกแบบของโลกและอายุ29เขาได้สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง3ในแซงโลลองจะพูดถึงยุคที่รุ่งเรืองที่สุดดราม่าของแฟชั่นยุคที่ผู้หญิงทุกคนยึดแซงโลลองเป็นพระเจ้าของพวกเธอเราจะได้เห็นมุมความรักและด้านมืดที่คาดไม่ถึงของพระเจ้าของโลกแฟชั่นที่มีนามว่าอีฟแซงโลลอง4กาสปาร์อูเลียลได้นั่งดูวิดีโอและอ่านบทภาพยนตร์แซงโลลองซ้ำไปมาและในภาพยนตร์เขายังยอมเปลือยทั้งตัวเพื่อความสมจริงและสมบูรณ์แบบอีกด้วย5ภาพยนตร์แซงโลลองเข้าฉายในสายการประกวดหลักชิงรางวัลปาล์มทองคำของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานปี2014หนังได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องและคะแนนคำวิจารณ์ในระดับดีเยี่ยมและกว่า 90% ของเสียงชื่นชมนั้นมาจากผู้หญิงและเพศที่3เขาคือพระเจ้าของโลกแฟชั่นเขาคือแซงโลลอง9ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์